สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวลิปกุชชี่กันนะคะซึ่งตอนที่เราได้ตัวนี้มาเราบังเอิญไปเดินเจอป๊อปอัพสโตร์ของเขานะคะเราได้ลิปตัวนี้มาตั้งแต่ตอนปลายเดือนธันวาของปีที่แล้วนะคะแต่เราเพิ่งได้มีโอกาสมาพูดตอนนี้เราได้ลิปตัวนี้ที่เหมือนห้างเอ็มบาสซีของไทยแต่ว่าเป็นของที่จีนนะคะตอนที่เราเห็นนะเราก็รีบเดินเข้าไปเลยใช่ไหมคะแต่ว่าที่จีนนะเขามีอยู่แค่3เนื้อเท่านั้นก็คือเป็นเนื้อซาตินเนื้อเชียร์แล้วก็เนื้อบามนะคะเราอะแบบเห็นบอกว่าสโตร์แล้วแบบมันสวยมากทุกคนเป็นสีชมพูแล้วก็แบบเป็นลิปเรียงกันแบบน่ารักมากๆซึ่งเราคิดแล้วว่าวันเนี้ยเราต้องได้แล้วเราก็ไปลองเล่นใช่ไหมคะเราก็ได้มา2เนื้อด้วยกันก็คือเป็นเนื้อซาตินนะคะแล้วอีกเนื้อที่ได้มาก็คือเป็นเนื้อเชียร์ค่ะที่นั่นนะคะจะตกประมาณแท่งละ 1,600 บาทแล้วก็ที่ไทยก็จะมีวางขายที่ King Power นะคะจะตกแท่งละประมาณ 1,240 บาทค่ะตัวกล่องนะคะเขาก็จะมาเป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะคะซึ่งข้างหน้าเขาก็จะเขียนแบบเป็นชื่อรุ่นของแต่ละรุ่นเลยอย่างเช่นอันนี้เป็นเนื้อซาตินก็จะเขียนแบบซาตินแล้วที่เราได้มานะคะเราก็ได้ตัวเนื้อซาตินแล้วก็เนื้อเชียร์มานะคะส่วนลิปบาล์มเราไม่ได้ได้มานะคะเพราะว่าตอนที่เราไปเนี่ยเขาบอกว่ามันขายหมดแล้วมันเป็น limited edition จะเหลือแค่2รุ่นเท่านั้นเราก็เลยได้แค่2รุ่นนะคะซึ่งแพ็คเกจของแต่ละตัวของลิปกุชชี่นะคะก็จะแบบออกแนวเป็นวินเทจค่ะส่วนตัวแพ็คเกจของลิปนะคะเขาก็จะมาเป็นแบบกล่องกระดาษแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีลายเป็นแบบลายทางลงมาข้างหน้าเขาก็จะเขียนเป็นชื่อรุ่นนะคะอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นลิปซาตินเขาก็จะเขียนแบบซาตินเดี๋ยวเราจะมาแกะตัวซาตินก่อนเลยนะคะตัวซาตินเขาก็จะมาเป็นแพ็คเกจสีทองแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นลายแบบสวยมากๆเลยอ่ะทุกคนข้างบนเขียนว่า Gucci นะคะส่วนข้างล่างก็จะเขียนเป็นเบอร์ของเล็บที่เราซื้อมานั่นเองตัวแพคเกจจิ้งนี่คือน้ำหนักแบบไม่ได้กองแกงเลยนะทุกคนมีน้ำหนักแล้วก็ดูแบบดูแพงอ่ะถือก็แบบสวยเนื้อซาตินนะคะเราก็เลือกเป็นสี200มาค่ะจะเป็นสีออกแบบนูดนูดนะคะโทนนูดแบบนี้นะคะส่วนเนื้อเชียร์นะคะแพ็คเกจจิ้งเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนตรงฝานะคะเขาก็จะเป็นลายดอกไม้แบบวินเทจสุดๆนะคะแล้วตรงฐานนี่ก็จะเป็นสีทองนะคะตัวแพ็คเกจจิ้งนี่คือมีน้ำหนักเหมือนกันนะคะไม่กองแกงถือเราดูน่ารักค่ะข้างบนเขาก็จะเขียนเป็นคำว่า Gucci เหมือนกันนะคะแล้วด้านล่างก็จะเป็นเบอร์ที่เราเลือกซื้อมาค่ะตัวลิปเชียร์นะคะเราเลือกสี250มาค่ะทุกคนสีก็จะเป็นสีออกแบบแดงๆกำๆหน่อยนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาสวอชทั้ง2สีให้ดูนะคะแล้วเราก็จะมาสรุปให้ฟังทีละค่ะว่า2ตัวนี้เป็นยังไงบ้างของเขานะคะมีความบางเบาแล้วก็ไม่รู้สึกหนักปากนะคะแล้วก็บามีความวาวแบบเบาๆสวยเหมาะกับคำว่าซาตินมากๆกลิ่นนะคะมีความแบบเหมือนเครื่องสำอางของคุณแม่สมัยก่อนนะทุกคนแบบมีความวินเทจมากๆสีนี้เราเลือกมาก็คือแบบใช้ได้ทุกวันเลยจริงๆแบบเป็นสีนูชมพูที่แบบน่ารักนะคะคือทาทุกวันได้เลยอะเป็น everyday look ของเราได้เลยนะคะ
ียนะคะเขาก็จะมีความที่ใสกว่าค่ะแล้วก็จะแบบสีเขาจะบางเบามากกว่านะคะซึ่งถ้าใครชอบสีแบบเข้มๆก็สามารถเลเยอร์เพิ่มได้อีกนะคะถ้าใครที่แบบบางๆแค่ชั้นเดียวก็พอก็คือทาแค่ชั้นเดียวก็ได้นะคะก็จะได้ลุคอีกแบบนึงแบบ everyday look แบบอยู่ๆปากก็มีสีนิดนึงสีนี้ที่เราเลือกมาเป็นสีแดงเพราะว่าเรารู้สึกว่าเผื่อเราแบบทาบางๆก็จะแบบเป็นสีที่แบบอมแดงๆน่ารักน่ารักดูสุขภาพดีค่ะกลิ่นเขาก็จะแบบเหมือนตัวซาตินเลยนะคะมีความวินเทจในตัวนะคะแพคเกจจิ้งก็คือน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นลายดอกไม้ซึ่งเราชอบมากๆแบบถือแล้วก็ดูแบบมีความน่ารักมีความวินเทจแล้วก็แบบถือแล้วก็ดูชิคๆด้วยค่ะเราจะมาสรุปลิป2ตัวนี้นะคะเป็นเนื้อซาตินแล้วก็เนื้อเชียร์นะคะเรารู้สึกว่าเนื้อตัวซาตินจะมีความหนักกว่าเนื้อเชียร์อยู่นิดนึงนะคะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อซาตินเนาะแต่ว่าไม่ได้หนักมากนะคะปากยังรู้สึกแบบบางเบาแบบดูสบายอยู่นะคะแล้วก็แบบขยับปากอะไรก็ไม่ได้ลำบากค่ะทุกคนยังมีความสบายปากอยู่มากๆเลยแต่ว่ากลิ่นนะคะถ้าสมมติว่าใครไม่ได้ชอบกลิ่นสไตล์นี้นะคะก็จะมีความรู้สึกรำคาญได้นิดนึงนะคะแต่ว่าสำหรับเราเราก็แบบโอเคกับกลิ่นแบบนี้นะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ King Power นะคะแล้วก็ร้านพรีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเราก็ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย